อ่ะก็สวัสดีทุกท่านนะครับทางช่องปาล์ม3บาท5บาทนะครับแล้วก็ทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับแหมว่าจะไม่ไลฟ์แล้วเชียวแต่ว่าโอ้โหมันมีเหตุการณ์ที่หลายอย่างนะครับที่ต้องเปลี่ยนแปลงนะเดี๋ยวรอสักครู่แล้วกันนะครับนะอ่ะมาพูดคุยกันหน่อยนะฮะอาจจะแปลกหน่อยนะฮะไลฟ์ตอนตีห้านะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็ผมขออนุญาตเอาไปลงใน YouTube ด้วยละกันนะครับแต่วันนี้สิ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยคือมันคือใครที่เข้ามาดูไลฟ์ตอนนี้แล้วยังไม่ได้นอนนะครับผมขออนุญาตพูดแบบกลางตรงๆแล้วกันนะครับว่าไม่ได้พูดด้วยอารมณ์โมโหนะฮะเรามองกันตามภาพจริงนะครับจุดนึงเนี่ยผมว่าตอนนี้ที่เห็นปัญหาใหญ่สุดนะครับน่าจะเริ่มเห็นความสับสนของแท็กติกอันนี้ไม่ใช่แค่ผมเองที่เห็นนะฮะตอนนี้สื่อในต่างประเทศก็เห็นว่าเฮ้ยกลายเป็นว่าปัญหาตอนนี้มันไม่ได้เกิดจากคู่แข่งนะครับอันนี้เป็นปัญหาภายในของเราเองแล้วก็จากที่ได้ดูเนี่ยครึ่งแรกเกมก็เฉื่อยคือถ้าไม่นับประตูที่ CX ทำได้เนี่ยจากความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยตอนนี้กลายเป็นว่าจุดแข็งของเชลซีเนี่ยไม่ใช่การเล่นแบบความเข้าใจกันแล้วต่างคนต่างเล่นแล้วก็สีหน้าภาษากายยิ่งออกชัดเจนตอนนี้ความแตกต่างของแมนเชสเตอร์ซิตี้กับเชลซีเนี่ยคือความชัดเจนครับแมนซิตี้ดูมีภาวะในการเป็นแชมเปี้ยนมากกว่าเชลซีในเวลานี้ยิ่งเห็นชัดเลยความแตกต่างทีมสปิริตอาจจะมีบ้างเล็กน้อยแต่แท็กติกเชลซีเป็นรองเยอะมากๆนะครับมันดูแล้วมันหงุดหงิดไม่ใช่กับผลการแข่งขันอย่างเดียวนะครับวันนี้ต่อให้ช่วงท้ายอ่ะเชลซีทำประตูขึ้นนำ 2-1 ได้มันก็ต้องบ่นครับเพราะว่าถ้าใครตื่นมาดูเกมมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นเกมที่มันเกมที่มันไม่เห็นมิติอะไรเลยอ่ะนึกออกไหมมันเหมือนเกมที่เล่นไปอย่างนั้นแล้วก็ผมว่าโหใช้คำว่าทุกอย่างอะบอลที่มันควรจะแบบ movement เร็วกว่านี้หรือบอลในพื้นที่สุดท้ายของเชลซีไม่มีความอันตรายใดๆทั้งสิ้นนะฮะวันนี้ผมบอกตรงนะคุณต้องยอมรับนะว่าเราโชคดีที่เราไม่แพ้เพราะบอลสุดท้ายไบรตันแม่งแย่มากบอลสุดท้ายไบรตันก็คือพอจังหวะเขาสวนกลับจังหวะเขาโต้กลับเขาเสียบอลเยอะมากนะครับผมบอกเลยนะถ้าวันนี้เขามีอีฟบีซูมาผมบอกเลยนะครับบอลตรงกลางที่ต่อขึ้นไปด้านบนอ่ะบิลอัพเกมจากกลางขึ้นไปด้านบนอ่ะไบตันไม่ดีนะครับขนาดไบตันไม่ดีอ่ะยังตีเสมอได้จากการตีเสมอไบตันก็เกิดจากลูกเซตพีซซึ่งวันนี้ทั้ง2ทีมทั้งไบตันและเชลซีอ่ะได้ประตูจากลูกเซตพีซคือทั้ง2ทีมอ่ะได้ประตูจากไม่ได้จากจังหวะเข้าทำพ้องตรงนะฮะทั้ง2ทีมทั้งไบตันทั้งเชลซีอ่ะจังหวะเข้าทำไม่ได้เรื่องทั้งคู่ไบตันอ่ะบอลสวนกลับอ่ะผมพุ่งตรงนะบอลจากพื้นที่แดนที่3ไปสู่แดนที่4อ่ะไบตันแม่งแย่มากคือถ้าไบตันเนี่ยจากจังหวะเคลื่อนที่ของเมาเปการเคลื่อนที่ของทอสซาถ้าพุ่งตรงนะถ้าบอลของเขาอ่ะคมกว่านี้เชลซีแม่งโดนหลายลูกแล้วพุ่งตรงนะแล้ววันนี้อีกจุดนึงใครคิดเหมือนผมนะโอ้เรื่องหมดลุ้นอ่ะผมหมดลุ้นไปนานแล้วนะฮะส่วนอีกจุดนึงที่ใครมองเห็นคิดเหมือนผมบ้างนะครับวันนี้จะเห็นได้ชัดว่ากองเต้เล่นไม่ไหวแล้วครับกองเต้สภาพร่างกายไม่เหมือนเดิมครับผมถึงบอกว่าคุณต้องรีบหาตัวแก้ไขอย่างชัวเมนี่หรือดีแคนไรส์ทันทีวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เหมือนจะเป็นความผิดพลาดของโทมัสทูเคิลเหมือนกันนะครับกับการเลือกผู้เล่นแล้วก็การเปลี่ยนตัววันนี้เราเห็นจอร์จิโญ่อยู่ในสนามนานเกินไปจริงๆวันนี้ผมมองว่าควรจะเป็นกองเต้กับโควาซิชแหละผมว่าเหมือนเกมกับซิตี้แล้วก็เกมกับไบรตันน่ะจัดแท็กติกคนละจริตกันน่ะเหมือนผิดทั้ง2เกมอ่ะนึกออกป่ะทั้ง2เกมมันดูจัดแท็กติกผิดหมดเลยเอาวันนี้เข้าใจอย่าเปลี่ยนโอดอยลงมาเล่นตัวจริงแล้วใช้ CX วันนี้มันควรจะเป็นเมสันเมาส์กับโอดอยยังพอเข้าใจได้ผมว่า CX ต้องดรอปครับภาษากายไม่ได้ยิงเสร็จก็ไม่เฮนะอันนั้นโอเคผมว่าเป็นปัญหาเล็กน้อยแต่ผมรู้สึกว่า
คือลูกที่ CX ยิงอ่ะมันเป็นลูกธรรมดาที่มันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วครับคือถ้าวันนี้คุณจบเกมแล้วคุณบอกว่าเฮ้ยคุณปามาตำหนิ CX ได้ไง CX ยิงประตูนั่นแสดงว่าคุณไม่ดูบอลทั้งเกมคือมันไม่ได้สร้างสรรค์มิติใดๆเลยผมจะไม่พูดถึงการที่วิงแบ็กซ้ายขวาเราไม่ใช่ตัวหลักนะครับเราไม่มีริสเจไม่มีเบนชิเวลอันนี้มันเห็นชัดเจนอยู่แล้วแต่ปัญหาตรงนี้มันต้องข้ามไปได้แล้วครับเพราะมันขาดเข้ามาสักพักแล้วนะฮะแล้วผมเคยพูดเรื่องอลองโซเรื่องซ้ายแล้วคนบอกอลองโซ7นัดแรกเล่นดีตอนเบนชิเวลยึดไปเลยยาวๆมันเล่นไม่ได้ครับคือบอลลองโซคุณอย่าลืมว่าเขาเคยเล่นกับซันเดอร์แลนด์กับโบตันคือมันเล่นได้แค่นี้นะครับเต้เข้ามาพอดีเข้ามาหน่อยสิทำไมเนี่ยปั๊บมันเพิ่มได้ไหมเนี่ยใครอยากส่งดาวส่งเข้ามานะฮะเพราะฉะนั้นในเคสตรงนี้คุณต้องมองว่ามิติเกมรุกของเราตอนนี้มันสเปะสปะทีมของเราตอนนี้มันสเปะสปะนะครับคือมันสเปะสปะเหมือนพูดตรงมันเหมือนยุคแฟรงค์แลมพาร์ดอะไรแต่การสเปะสปะมันสเปะสปะแบบยังมีรูปแบบแผนอยู่บ้างนะครับอุ๊ยเพิ่งรู้ว่า Facebook ทำแบบนี้ได้ด้วยนอกจากพี่ปาเพิ่งรู้ว่า Facebook ทำแบบนี้ได้ด้วยแล้ววันนี้ผมก็เพิ่งรู้ว่านักเตะที่มีประโยชน์เยอะมากนะครับใช่สวัสดีเต้ด้วยนะฮะมาพูดคุยหน่อยโอ้โหพี่ว่าจะไม่ไลฟ์แล้วนะพี่สาแบบจะสงบสงบเป็นหนึ่งในเกมที่แย่มากเลยอ่ะคือพี่ว่ามันเลือกแท็กติกผิดทั้ง2เกมแล้วเว้ยทั้งแมนซิตี้ทั้งเกมแมนซิตี้ทั้งเกมไบรตันด้วยเต้จำที่เราคุยในสิงห์บูคาเฟ่ได้ไหมว่าวันเนี้ยไบตันแม่งไม่มีอีบิซูมากับลุยส์ดังแล้ววันนี้ถ้าเราสังเกตดีๆไบตันน่ะจังหวะสวนกลับบอลจากพื้นที่แดน3จากแดน4อ่ะจากกลางจากพวกทอสซาขึ้นไปหามูเปหรือว่าจากขุบโมเดอร์ขึ้นไปมูเปอ่ะวันนี้บอลไบตันเหี้ยมากนะจริงบอลสวนกลับไบตันมันพลาดโคตรเยอะเลยมันพลาดเยอะมากพลาดเยอะมากซึ่งจริงๆโอกาสตรงนั้นน่ะควรจะเป็นโอกาสที่เชลซีทำแล้วพลาดโอเคไม่เป็นไรแต่สังเกตไหมว่าบอลขึ้นจากมาร์คูคูเรียขึ้นจากซอลลี่มาร์ชขึ้นจากทาริกแลปตี้แล้วขึ้นไปในพื้นที่สุดท้ายอ่ะมันพลาดหมดเลยเว้ยผมถึงบอกว่าวันนี้แสดงว่าไบตันพลาดขนาดนั้นเองได้แต้มแสดงว่าเชลซีเราเป็นทีมใหญ่แม่งหนักกว่าเขาอีกนะเว้ยถูกป่ะข้อนึงที่ผมสังเกตจากเกมนี้คือไปๆมาเนี่ยโอเคตัวเลขสถิติขึ้นมาค่อนข้างใกล้เคียงกันถูกไหมพี่ปาโอกาสการยิงโอกาสตรงกรอบเราเยอะกว่าด้วยซ้ำไปแต่ข้อนึงที่ผมสังเกตคือหลังจากที่ดู90นาทีสิ่งที่เห็นคือเขาไอโอกาสจริงๆที่ดูได้ลุ้นและดูกดดันมันถึงไปอยู่กับไบตันมากกว่าเราอะพี่เราผมกำลังลองคิดว่าถ้าเราไม่ได้ประตูจากลูก CX ประตูไหนคือไฮไลท์ของเกมนี้ของเชลซีสำหรับพี่ปางแล้วพี่ขยายไปอีกนะถ้าไม่นับลูกประตู CX อะประตูไหนเกิดจากการเข้าทำบางคนบอกคือวันนี้จะเป็นอีกเกมนึงที่เชลซีใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการเล่นเชลซีในการเล่นจากประตูของ CX อ่ะคือเป็นประตูที่มันต่อให้วันนี้ชนะ 2-1 ท้ายเกมอ่ะมันก็ต้องตำหนิเพราะมันเป็นประตูที่มันเกิดจากความสามารถเฉพาะตัวมันรีรันคล้ายๆบอลในยุคของแฟรงค์แลมพาร์ดเหมือนกันนะนึกออกป่ะมันกลายเป็นว่ามันไม่ได้เป็นประตูจากการเข้าทำหรือมันไม่ได้เป็นจากแท็กติกอ่ะนึกภาพมั้ยช่วงท้ายอ่ะจริงๆนะผมมองว่าผมอยากให้เชลซีได้ประตูด้วยเพราะว่าถ้าเชลซีได้ประตูจากการแท็บอินของอัสเปเรเกต้าแล้วไปลูคาคูยิงเข้าอ่ะมันจะมีบางประเภทที่แบบเฮ้ยบอลชนะทำไมต้องมานี่แหละเป็นอีกเกมที่มันคล้ายเกมรีลันที่เชลซีเคยชนะเวสต์แฮม 3-0 ตอนยุคแฟรงค์ลัมพาร์ดเลยคือบอลไม่มีมิติคือบอลไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่เห็นอะไรจากตรงนี้เลยอ่ะมันไปถึงจุดที่วันนี้ถ้ามีใครแวะเข้าไปในไลฟ์สกอร์วันนี้ผมเข้าไลฟ์สกอร์ใช่ไหมแล้วผมก็พูดเรื่องสถิติของลูคาคูพี่รู้ไหมว่าครึ่งแรกสถิติจับบอลลูคาคูแม่งน้อยกว่าเกมครึ่งแรกที่แม่งเล่นกับซิตี้นะ8ครั้งพี่เห็นแล้ว8ครั้ง45นาทีของนักเตะที่มึงควรจะต้องมีโอกาสยิงโอกาสสร้างความแตกต่างกับทีมระดับที่ต่ำกว่าอย่างไบรตันแต่มึงมีส่วนกับการจับบอล8ครั้ง97.5 ล้านปอนด์จับบอล8ครั้งนัดที่แล้ว9ครั้งนัดนี้8ครั้งแต่นัดที่แล้วคือซิตี้นะเว้ยนัดที่นี่คือไบรตันคือเราจะมองในมุมอีกมุมที่ว่าเฮ้ย
บอลมันถูกบิวอัพขึ้นไปไม่ถึงเลยจับบอลไม่ได้โอเคใช่เว้ยในเกมซิตี้แต่มันเกิดขึ้นในเกมกับซิตี้ไปแล้วเว้ยเต้ถึงบอกว่าแต่เนี่ยแต่กับเกมที่เจอไบตันใช่คือไม่ว่ามันจะบิวขึ้นไปได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ควรจะมีบทบาทมากกว่านี้สถิติพี่เคยบอกแล้วว่าสถิติในเดียร์เลติกบอกว่าลิเวอร์พูลเป็นกองหน้าประเภทเหมือนคล้ายๆโรนัลโดคือไม่ค่อยเพรสซิ่งไม่ค่อยกดดันแต่นั่นคือตอนนั้นเว้ยนี่มันคือตอนนี้นึกออกมั้ยฮะนี่มันตอนนี้แล้วคือแบบมึงจะมาบอกว่าเฮ้ยมันไม่ไล่บอลมันไม่ใช่แล้วไอ้เหี้ยเพราะว่าสภาพในสภาวะการปัจจุบันคุณก็ต้องปรับตัวแล้วกับการไล่บอลคือถ้ามึงครึ่งแรกจับบอลได้8ครั้งเนี่ยนั่นแสดงว่ามึงแทบไม่มีบทบาทเลยถูกไหมแต่จริงเกมกับไบรตันอ่ะมันหนืดมาตั้งแต่เราเจอไบรตันอ่ะมันหนืดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วมันหนืดมาแต่ไหนแต่ไรแต่จริงเกมนัดเนี้ยกับเกมนัดแรกอ่ะพอกันนัดแรกอ่ะหนักกว่าเยอะที่โดนเวลเบกยิงผมบอกเลยนะวันนี้ถ้าเขาจัดมูเปกับทอสซาลงนะแล้วเวลเบกเป็นตัวสำรองเชลซีแพ้เพราะเวลเบกเหมาะกับการเล่นเป็นตัวสำรองวันนี้พอตเตอร์ก็จัดแผนผิดเหมือนกันนะแปลกๆเหมือนกันในมุมพี่นะคือสำหรับผมอะตัวลุกวันนี้มันตอบไม่เห็นบางอย่างว่าอะไรคือปัญหามันแบบผมกำลังหูมันไปถึงจุดที่ลูคาคูครึ่งแรกจับบอล8ครั้งแล้วผมจำได้ว่ามีคนมาเหมือนแบบว่าเอาโอเคมาอาจจะเห็นต่างหรือพยายามหาข้อดีของโรเบรโต ลูคาคูว่าพี่ครับแต่เขาจับบอล8ครั้งเขาสามารถคีย์พาส2ครั้งพี่ครับผมย้ำเลยนะว่าโอเคในมุมนึงมันอาจจะคือเพื่อนร่วมทีมเห็นเขาเถียงกับซีเอ็กหรือนู่นนี่นั่นแต่ทำไมการฝึกซ้อมหรือรูปแบบการเข้าทำถึงทำให้นักเตะระดับนี้มีโอกาสคีย์พาสแค่2ครั้งจากการสัมผัสบอล8ครั้งในช่วงระยะเวลา46นาทีแรกแล้วลงมา80นาทีลูคาคูมีโอกาสยิงครั้งเดียวพี่อะไรของมึงไม่เข้าใจคือผมไม่ในนาทีนี้นะถ้ามองในปัจจุบันเนี่ยทีมในสภาพเรามันไม่ควรมองแค่คีย์พาสเลยเนื่องจากว่ามันควรจะคือถ้ามองตรงๆอ่ะมันควรจะต้องตบคู่แข่งเอางี้ที่จะไปเปรียบเทียบกับแมนซิตี้ที่ชนะ12เกมรวดเชลซี7เกมหลังสุดชนะได้แค่เกมเดียวนี่คือข้อแตกต่างแล้วครับความสม่ำเสมอเชลซีไม่ชนะพรีเมียร์ลีกมา2เดือนแล้วเต้ในตั้งแต่ข้ามปฏิทินปีใหม่เนี่ย2565เชลซีไม่ชนะนะเว้ยในพรีเมียร์ลีกอ่ะเฮ้ยถ้าคุณเป็นกุนซือแล้วคุมทีมไม่ชนะนี่จะเข้าเดือนกุมภาพันธ์อัธนัดหน้ากับสเปอร์ไม่ชนะ2เดือนนะการไม่ชนะ2เดือนเนี่ยผมจำได้เลยว่าเข้าไลฟ์สตอร์ปาบัตเต้มาตำหนิทุกไม่ชนะเลยมันไอ้ไม่ชนะผิดวิสัยเลยส่วนหนึ่งแต่เกมแย่ใช่ไอ้ไม่ชนะผมเข้าใจกับการที่แพ้ชนะเสมอผมว่าผมเข้าใจได้แต่มันน่าหงุดหงิดเกินไปอ่ะมันเกินกว่าที่จะแบบโอ้โหพี่นี่เป็นหนึ่งในเกมที่แบบอะไรคือข้อดีอะอะไรคือข้อดีของลูคาคูซีเอ็กไม่นับลูกที่ยิงได้ถ้าไม่นับลูกที่ผีจับยัดยิงได้แม้กระทั่งลูกที่ยิงได้ก็ต้องมานั่งตำหนิเรื่องของภาษากายเรื่องของการให้บอลการอะไรทุกอย่างมันส่งผลนะโอ้โหมันโอ้มันไม่ดีเลยพี่มันไม่ดีเลยมันไม่ดีเลยเขาบอกว่ามีสื่อบอกว่าเชลซีขาดเขาเรียกอะไรขาดเบนชิลไป2เดือนก็เป็น2เดือนที่เชลซีไม่ชนะนั่นแสดงให้เห็นถึงว่ามันแย่หรือเปล่างั้นไงเนี่ยอดัมเว็บสเตอร์นะเว้ยอดัมเว็บสเตอร์สัมภาษณ์บอกตลอดทั้งเกมเนี่ยผมคิดว่าทีมเราดีกว่าเขาบอกว่าสำหรับ70ถึง75นาทีเราเป็นทีมที่เด่นกว่าวันนี้เราควรได้3แต้มนี่คือบทสัมภาษณ์ของไบตันนะเว้ยไบตันยังคิดเลยว่าควรได้3แต้มอันนี้ในมุมมองนักเตะนะเว้ยไม่ใช่ในมุมมองเรานะเว้ยไบตันยังมองว่าทีมพวกเขาควรได้3แต้ม11เกมหลังสุดเชลซีเก็บได้เพียงแค่3แต้มในพรีเมียร์ลีก11เกมเก็บได้3ซิตี้11เกม33หายไป30แต้มมึงจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกยังไงวะกูอยากรู้นะมึงจะสู้ไงกูถามหน่อยใครอยากจะสู้
ชนะได้แค่สิ่งที่มันชนะได้แค่3หัวใบจาก11เกมเลยคือ9แต้มจาก33อ่ะนะจาก33เออ11เกมเราได้9แต้มแมนซิตี้11เกมได้33มึงหายไปกี่แต้มก็ไม่แปลกทำไมโดนพิษกลับมาตื้นเลยนะอืมใช่อันหนึ่งที่คงต้องพูดถึงพี่ปาล์มคือเราโดนยิงนาทีที่60ถูกไหมเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเปลี่ยนตัวนาทีที่80โดยที่เราก็รู้อยู่ว่าเชลซีเป็นทีมที่ท้ายเกมอ่ะมันเร่งไม่ค่อยขึ้นแต่ไปเลือกตัดสินใจเปลี่ยนนาทีที่80เหตุผลที่เดี๋ยวจะมีคนพิมพ์นะและผมโคตรเกลียดเลยคือคำว่าล้าพี่อะไรล้าอะไรอ่ะผมถามหน่อยล้าถึงขนาดที่ไม่สามารถเล่นในหลักเกิน10นาทีได้เนี่ยผมว่าคำว่าล้าไม่ควรเกิดขึ้นในการแก้เกมช้าผมไม่เชื่อว่าไอ้3ตัวที่เพิ่งเปลี่ยนมาหรือไอ้ตัวอื่นๆที่อยู่ในม้านั่งสำรองไม่ฟิตพอต่อการลงเล่นในหลัก30นาทีถ้าเอาจำนวนแมตช์ของการลงของนักเตะไปด้านบางคนมาวัดกับตัวสำรองที่นั่งอยู่บนเบนช์มานั่งจำนวนเวลาที่ลงบางคนของไบรตันแม่งยังลงเยอะกว่าเลยพี่ทีนี้มันต้องไปดูเรื่องของการจัดการแล้วว่าทำไมถึงทำให้นักเตะเหล่านี้จริงไบรตันเอาจริงสควอตถ้าพูดถึงสควอตทีมอะน้อยกว่าเราด้วยซ้ำแต่วันนี้สิ่งหนึ่งที่เราเห็นความแตกต่างระหว่างเชลซีกับไบรตันคือกูต้องยอมรับว่าไบตันดูพุ่งกว่าเราอ่ะมีความเฟรชมีความมากกว่าเราปัญหาที่ถ้าพูดตรงๆนะสองข้อหลักๆคือผมว่าบทสัมภาษณ์ลัวครัวจะมีส่วนนะไม่มากก็น้อยอาจจะมีส่วนแต่จุดหนึ่งคือผมมองว่าในเมื่อไอ้นั้นพูดมันไม่เกี่ยวแล้วคือมันเหมือนกับสังเกตไหมว่าเชลซีดูเล่นกันไปคนละทิศคนละทางตอนนี้สิ่งที่ทูเคิลต้องทำคือต้องเอาทีมกลับมาในตอนนี้โครงล่างมันเหมือนแมนยูอะคือมันต่างคนต่างสเปะสปะแล้วพี่ว่ามันเหมือนกับปัญหาที่ตอนนี้เข้ามาผมไม่อยากจะโทษเขาคืออย่างที่เราคุยในสิงห์บูคาเฟ่เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนเชลซีเล่น1จะเล่นแผนไหนในแนวรุกผมว่าเกมคุณสังเกตดิเต้เกมรับวันนี้เอามาลองซาออกที่ต้องบอกวันนี้ใช้ลูดิเกอร์ใช้ซิวาอัสปิริเกต้าเกมรับไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะสังเกตไหมว่าบอลเข้ามาผมยังโพสต์เลยว่าแม่งติดซิวาทุกลูกแล้วเกมของซิตี้เกมรับก็ไม่ได้แย่ตอนนี้มันอยู่ที่ตัวบนเว้ยเมื่อตัวบนทำไม่ได้ไม่ใช่ทำไม่ได้ไม่มีโอกาสได้ทำด้วยซ้ำพอไม่มีโอกาสได้ทำสิ่งที่มันตามมาคืออะไรคู่แข่งมองแล้วว่าแนวรุกคุณไม่มีปัญญาทำเราพอไม่มีปัญญาทำเราปุ๊บเสียบอลง่ายครองบอลแป๊บเดียวจังหวะที่เข้าทำไม่ได้ปั๊บเขาก็จัดการเรามันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วเลยเมื่อเกมรุกคุณสมมติแค่มองภาพนะเต้เกมรับตัดได้ให้กองเต้โคซิชกองเต้จอร์จิโญ่พอจังหวะจอร์จิโญ่ขึ้นไปด้านบนแม่งไม่เกิน10วิแม่งเสียบอลเขาบุกอีกแล้วสักพักเราตัดได้เกมรับเล่นดีกำลังสวน10วิแม่งเสียบอลอีกแล้วเพราะฉะนั้นยิ่งวันนี้ยิ่งตอบสิ่งที่เราเห็นชัดเจนคือวันนี้ได้เห็นว่าเราเป็นอย่างที่พี่บอกอะพอกำลังจะเข้าทำปั๊บเราไม่ได้เคาะขึงไม่เหมือนแบรนโดซิวาเคาะให้กับสเตอร์ลิงให้เกลิดเคาะหาช่องนี่บางทีเคาะไปแม่งหลังหักผิดช่องกันอีกเสียบอลสุดท้ายเกมรับมาเล่นดีกลายเป็นว่าเชลซีเล่นเกมรับได้ดีแต่พอบอลจะบิ้วจากข้างหลังขึ้นไปเกมรุกแม่งบิ้วไม่ดีปัญหาตอนนี้ผมเชื่อเลยว่าจุดใหญ่ที่เป็นรูใหญ่ถ้าเป็นโอ่งแล้วเป็นโอ่งที่รูแตกคือด้านหน้าผมมั่นใจสามตัวบนผมแล้วเนี่ยเกมนัดต่อไปจะเจอเปอร์มึงจะจัดทัพยังไงใครคือที่เราพูดอะเต้คำถามที่เราทิ้งไว้ในสิงห์บูคาเฟ่คือสามตัวบนตอนนี้คือใครมันเป็นมือหนึ่งเพราะตอนนี้มันไม่มีใครดีเลยพี่แม้กระทั่งลูคาคูเองตอนนี้ก็ไม่สามารถพูดได้เลยว่าเขาดีพอต่อการเป็นตัวจริงสถิติขึ้นมาประโยชน์ของเขาภาษากายเขาก็ไม่ได้เราจะเอาอะไรวัดกับการเป็นตัวจริงอะพี่ผมกำลังมองข้ามไปอีกจุดหนึ่งเลยนะว่าไอสิ่งที่มันเป็นโดมิโนล้มลงมาจากบทสัมภาษณ์ลูคาคูเป็นต้นมาเรื่อย
บวกกับฟอร์มเนี่ยวันนี้เป็นวันที่ภาษากายนักเตะในเกมรุกแย่มากแย่จนทำให้รู้สึกว่ามันมีสิ่งที่อยู่ในหัวพวกเขาอะเยอะเกินไปซีเอสยิงเข้าไม่ดีใจเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาแบบทำเป็นแอคไม่ดีใจแบบครูเป็นไงกูเท่ไม่ใช่สีหน้ามันคือการที่แบบรู้เลยว่าแบกรับอะไรอยู่ในหัวเยอะมากลูคาคูเองมันไม่แฮปปี้ลามไปถึงเมสันเมาส์ที่ฟอร์มส่วนตัววันนี้ก็ไม่ดีแค่นั้นไม่พอนะพี่ตีโมแวนเนอร์ที่ลงมาไล่บอลหรือได้บอลแล้วไปแล้วเสียเดินกลับมาจ้องแจ้งจ้องแจ้งเนี่ยภาษากายไม่มีใครดีเลยก็ดูซ้ายมาคูคูเรย่าเล่นเป็นไงวันนี้คือคูคูเรย่าผมตามมานานแล้วเขาเป็นเด็กเก่าบาร์ซ่าก่อนจะไปอยู่เกตาเฟ่คูคูเรย่าเอางี้ไม่ต้องเรื่องของการเปิดบอลนะดูภาษากายของมาร์คูคูเรย่ากับผู้เล่นเชลซีทั้ง11คนมาร์คูคูเรย่าชนะเชลซีทุกคนดูเล่นแล้วสดชื่นดูเล่นแล้วมันต้องเล่นแบบเนี้ยได้เห็นมาร์คูคูเรย่าแบ็คซ้ายใช่ป่ะพากุ้งอ่ะพี่พากุ้งแหละคือดูมันแบบเอางี้ซ้ายขวาทาริกแลมตี้กับคูคูเรย่าคือเบนชิเวลกับลิเจมเลยขณะที่แบ็คซ้ายขวาเราแม่งดูแบบมีนักเตะคนไหนในทีมเชลซีปัจจุบันในตอนเนี้ยที่มันดูเฟรชดูแบบคือมันเล่นเหมือนแบบแต่เมื่อกี้ผมเห็นบทสัมภาษณ์นิดๆนะว่าเหมือนทูเคิลบอกว่าเด็กของเราเหมือนกับล้าอยากได้พักบ้างแต่ผมยังไม่เห็นอย่างเป็นทางการนะแต่จุดนึงนะที่ผมเห็นค่อนข้างจะชัดเจนคือตอนเนี้ยยิ่งผลการแข่งขันแย่บรรยากาศเขาแต่งตัวแย่สิ่งที่ทูเคิลต้องโชว์แล้วตอนเนี้ยรีบทำให้ได้ดีที่สุดคือคุณต้องทำให้บรรยากาศของทีมกลับมาให้เร็วที่สุดด้วยจิตวิทยาที่คุณมีซึ่งอันเนี้ยมันเป็นความสามารถของโค้ชและว่าจะทำยังไงซึ่งตรงเนี้ยผมจำได้ว่าจุดเนี้ยเป็นสิ่งที่แฟรงค์แลมพาร์ดและกุนซือใหม่ๆไม่ค่อยมีพวกโซชาพวกอะไรยังไม่ค่อยมีแต่จุดเนี้ยทูเคิลมีแต่ทูเคิลต้องรีบทำให้ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะตอนเนี้ยแชมป์พรีเมียร์ลีกคุณไม่ต้องพูดถึงแล้วไม่ต้องไปพูดเลยครับไม่ต้องไปคิดถึงมึงจะโดนซิตี้ทิ้งกี่แต้มจะโดนลิเวอร์พูลทิ้งกี่แต้มตอนนี้ไม่เท่าไหร่นะกำลังใจก่อนไปเล่นตอนนี้ถ้าเราย้อนเราย้อนไปดูอันดับ4อ่ะเฮ้ยถ้าเขาเก็บหมดอ่ะเขาแซงเรานะอืมใช่อันดับ4อันดับ5ถ้าเขาเก็บหมดเขาแซงเรานะแมตช์วิคเนี่ยเรามาพูดถึงประมาณเนี้ยแมตช์วิคที่14เป็นจ่าฝูงแล้วเว้ยตอนนี้แมตช์วิคที่23กำลังจะโดนแซงอันดับ4นั่นแสดงถึงความล้มเหลวนะครับมันแสดงความล้มเหลวชัดเจนนะครึ่งแรกผมลืมบอกไม่รู้มีแฟนๆหลายคนเห็นเหมือนกันว่ากด1ให้ทีนะมีคนบอกว่าฮาคิมซีเยคตอนพักครึ่งอ่ะตอนเดินออกอ่ะเค้ามือป้องปากคุยกับลูอาคูอ่ะมีคนบอกว่ามันแสดงให้เห็นถึงว่าเหมือนเรื่องของสปิริตทีมในแนวรุกด้วยแล้วก็เขาบอกว่าสองคนเนี้ยดูพูดมากเกินไปอ่ะคือพูดกันเยอะอ่ะคือส่งสัญญาณประมาณว่าพี่ถ้าในมุมผมเองนะจากการวิเคราะห์คือแนวรุกมันเล่นไม่เข้าใจกันถ้ามันเล่นเข้าใจกันมันจะไม่คุยขนาดนี้เว้ยเต้ถูกป่ะพอจบเกมอ่ะยิงเข้าอ่ะคุณสังเกตไหมว่าครึ่งแรกเชลซีก่อนนำสังเกตดิเราต้องสังเกตภาษากายของผู้เล่นด้วยจบซีเอ็กเอามือป้องปากคุยกับลูคูแล้วเหมือนลูคูออปชั่นว่าบอลไม่ถึงเขาเนี่ยมันแสดงเห็นว่ามันมีปัญหาแนวรุกจริงๆถ้าเราไปสังเกตดีๆคุณไปดูในช่วงก่อนพักครึ่งอ่ะซีเอ็กกับลูคูบอลนำมาบังคุยแรงขนาดนั้นแสดงว่ามันเล่นด้วยกันไม่ได้มันเล่นมันไม่เข้าไม่ใช่ด้วยกันไม่ได้เล่นแล้วไม่เข้าขากันเนี่ยทูเคิลให้สัมภาษณ์จริงๆแล้วใน BT Sport บอกว่าพวกเราดูเหนื่อยเรารู้ว่าไบรตันน่ะเตรียมตัวมาอย่างดีครับพวกเขามีเวลาเยอะมีเวลามันแล้วก็เกมเนี้ยมันทำให้เรามีเวลาเตรียมตัวน้อยเขาบอกว่าคุณจะเห็นตัวปฏิกิริยาของผู้เล่นของเราคือรีแอคชั่นหลังจากผู้เสียนเป่าจบเกมเหมือนประมาณว่าเหมือนของเรามันดูแบบอาจจะดูจืดอ่ะพูดคำนั้นอ่ะดูจืดอ่ะถ้าใช้คำนั้นอ่ะปฏิกิริยาแต่จริงๆถ้ามองในมุมนึงมันก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องทำเพื่อไม่ผู้เล่นมันมีแอคชั่นแบบนี้ออกมานึกออกไหมเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยดูพี่ดูแฟนรายการพี่คอมเมนต์ดิ
เหนื่อยอีกแล้วพอเหอะกันคำว่าล้าผมรู้สึกว่ามันเหนื่อยเออมึงเหนื่อยอ่ะใช่แต่มันไม่ควรเอามาเป็นข้ออ้างเว้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเขาไม่ได้บังคับให้มึงเตะเข้าใจปะโจทย์ที่มึงต้องทำคือมึงทำยังไงให้ไม่ใช้คำว่าเหนื่อยมาเป็นข้ออ้างอ่ะบรรยากาศความสดในร่างกายหรือในทีมอ่ะมันมากกว่าการที่ว่าเออกูเตะเยอะกูเหนื่อยบรรยากาศกูเหนื่อยมึงต้องทำยังไงให้บรรยากาศมึงมันสดดีแล้วถามว่าทีมอื่นเจอไหมวะแต่มึงดูซิตี้ทำไมทำได้อ่ะแล้วดูซิตี้ทำไมทำได้อ่ะตอบคำถามพี่อันเนี้ยสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยซิตี้เตะกับมึงเนี่ยเขาเพิ่งเตะนัดแรกมั้งใช่เนี่ยบทสัมภาษณ์ยังบอกเนี่ยเขาบอกว่าเราต้องการความแข็งแกร่งให้มันเต็มที่ในการเอาชนะอุปสรรคในเกมแบบนี้ได้อันนี้ไม่โฟกัสนะแต่อันท้ายผมโฟกัสมากนะเขาบอกว่าเราพยายามทำทุกๆอย่างแล้วครับเขาบอกว่าด้วยสภาพร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจของเราอ่ะทั้งฟิสิกอลร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจอ่ะวันนี้เราดูเหนื่อยเขาบอกว่าเหมือนเราอ่ะวีนี้ some day off เลยด้วยเราต้องการที่จะหยุดวันหยุดมันไม่มีทางที่จะแบบเราต้องการที่จะหยุดเขาใช้คำนั้นคือเหมือนกับคือในเวทีคือในบทสัมภาษณ์แบบนี้ในการเล่นในช่วงเวลาทามมิ่งแบบนี้กับการลุ้นแชมป์เนี่ยบทสัมภาษณ์ในการที่แบบว่าเฮ้ยเต้พี่ว่าเราทำสิงบูคาเฟ่แล้วเหนื่อยว่ะเราควรจะหยุดแล้วแสดงว่าทิศทางในมุมที่แบบเป็นเต้ฟังเต้จะรู้สึกไงว่าเออว่ะแสดงว่ามันไม่ดีเราหยุดแต่ทันทีจะบอกเฮ้ยเต้สิงบูคาเฟ่ตอนนี้สมมตินะครับยอดไม่ได้สมมตินะยอดไม่ได้ดีเลยเฮ้ยเรามาเปลี่ยนแปลงคอนเทนต์ดีกว่าว่ะทำอะไรมันดีขึ้นกลับในมุมนึงพี่ว่าพี่ทำแล้วพี่เหนื่อยว่ะพี่ว่าเลิกทำดีกว่ามั้งเห็นไหมฟิลคนละแบบเออฟิลคือมันคนละแบบพี่เออมันเนี่ยเขายังพูดเลยพวกเราเหนื่อยอ่ะ we are trying รู้เลยอ่ะรู้แล้วถ้าพูดในลักษณะแบบนี้ถ้าบทสัมภาษณ์ของทูเคิลแบบนี้แสดงว่าจะทีเร่งไม่ขึ้นรู้เลยว่าเร่งไม่ขึ้นพี่ไอเหนื่อยเนี่ยคือไอคำว่าเหนื่อยของเขาอ่ะมันทำให้แฟนบอลเข้าใจว่าพวกมึงอ่ะเล่นเยอะนี่ออกปะแต่พี่เราจิ้มลายตัวทุกวันนี้เรายังไม่สามารถจิ้มได้เลยว่านักเตะคนไหนลงประจำเพราะคายฮาวเวิร์ตเดี๋ยวลงเดี๋ยวหายลูอาคูเดี๋ยวลงเดี๋ยวล้าเดี๋ยวไม่ฟิตเดี๋ยวกล้ามเนื้ออ่อนแรงหายไปหลากหลายเกมดีโมแวนเนอร์เดี๋ยวลงเดี๋ยวหายคาร์ลสันโอดอยเดี๋ยวลงเดี๋ยวหายแต่กับการลิเวอร์พูลกูเห็นมาเน่ลงทุกนัดเลยซาร่าลงทุกนัดเลยกูไม่เห็นว่าเขาจะล้าเหี้ยอะไรเลยกูก็งงว่าไอ้ล้าไอ้เหนื่อยของนักเตะเราคืออะไรวะพี่เขาเก็บผลการแข่งขันที่เขาต้องการได้ไงสุดท้ายมันวนตั้งคำถามอ่ะพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ล้าก็เหนื่อยอ้าวแล้วซิตี้มันก็เล่น11เกมที่เขาลงเล่นเขาไม่ล้าไม่เหนื่อยแสดงว่าระบบการจัดการของทีมเรามีปัญหานะนี่ต้องยอมรับอืมใช่ผมว่าไอ้ล้าเหนื่อยเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเป็นไอ้ส่วนสควอตเราไม่ควรส่วนคือถ้าเปรียบเทียบเป็นคนอ่ะผมว่าไอ้ล้าเหนื่อยในที่นี้มันอาจจะต้องเสริมในมุมหนึ่งก็คือบรรยากาศภายในทีมแรงจูงใจที่มันสามารถทำให้นักเตะไม่สภาพจิตใจไม่ได้ดาวอ่ะคือตอนนี้ผมว่าสภาพจิตใจมันทำให้ร่างกายมันเหนื่อยลงไปถ้าถามว่าตอนนี้ไอสิ่งที่เขาตอบมันทำให้เรารู้สึกว่าอ้าวมึงเตะเท่ากันมึงเหนื่อยได้ไงแต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่าจริงๆปัญหาของเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเขาเตะถี่คำว่าเหนื่อยที่เขาพูดเขาไม่ได้ถูกพูดว่าเขาเตะถี่เตะเยอะเตะถี่ไม่ใช่ปัญหาของเรื่องนี้ปัญหาของเรื่องนี้คือบรรยากาศภายในการจัดการและแรงจูงใจทำให้บรรยากาศมันเหนื่อยหรือเปล่าด้วยแท็กติกวิธีการเล่นมันทำให้เหนื่อยด้วยหรือเปล่าถูกไหมมันก็มีส่วนนะบทเนี้ยบทสัมภาษณ์ผมเห็นจากBT Sport ให้สัมภาษณ์ทูเคิลพูดถึงกรณีลัวหัวซีเอ็กที่มีการเถียงกันในครึ่งแรกเห็นไหมอันนี้ผมมาอ่านที่หลังนะกับก่อนเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะเรื่องนี้อันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ที่ออกมาประมาณ3นาทีที่แล้วเขาบอกว่าเป็นเรื่องปกติครับที่ซีเอ็กกับลัวหัวจะคุยกัน
มันเป็นเรื่องปกติที่พวกเขาจะไม่แฮปปี้กับปฏิกิริยากับแอคชั่นในการทำประตูเขาบอกเป็นเรื่องนี้นะเป็นเรื่องปกติเกี่ยวกับแอคชั่นในเรื่องของการทำประตูแล้วก็ แล้วก็เขาบอกว่าคุณจะเห็นได้ว่าเราเหนื่อยเรารู้สึกโอเคนะกับการโต้เถียงกันลักษณะประมาณนั้นนะจากที่ผมสรุปนะแต่สังเกตไหมบทสัมภาษณ์มามันจะมีคำว่าโซทายมันจะมีคำว่าเหนื่อยมันจะมีคำว่าล้ามันจะมีคำว่าแบบพี่แบบไม่เข้าไปในทางลบอะบทสัมภาษณ์ไปในทางลบหมดเลยเออมันมีแต่คำว่าเหนื่อยใครฮาวเวิร์ดเนี่ยพักมาเต็มๆพักมาเต็มๆเลยเนี่ยลง10นาทีอะใช่เออปวดตับกูไม่รู้จะพูดยังไงละตีห้าก็แล้ววันจะไม่ไล่เลยแม่ปัญหาภายในครับบอกเลยอยู่ที่ว่าทุกเขาจะจัดการยังไงเนี่ยบทสัมภาษณ์ให้ได้ที่พูดในเกมกับไบตันน่ะใช่พูดกับอดัมนิวสันเหมือนกันเลยครับ We are try ครับทั้งmentality สภาพร่างกายสภาพจิตใจคุณจะเห็นได้จากผลงานของเรามันแล้วมันต้องทำยังไงเต้นี่ผมว่ามันอิงไปในทางลักษณะที่ว่าออกแนวน้อยใจพรีเมียร์ลีกว่ากูไม่ได้เบรกเลยนะเนี่ยถ้าพูดในลักษณะแบบนี้ถ้าพี่อ่านนะเนี่ยประมาณว่าทั้งสภาพกายสภาพใจเราดูเหนื่อยคุณจะได้เห็นจากผลงานของเราอ้าวแล้วต้องทำยังไงอ่ะถูกป่ะเต้มันเหนื่อยมันเหมือนกับร่างกายมันไม่ได้คือทีมอื่นเขาหยุดกันคุณจะหยุดแบบเบอร์รี่เหรอแล้วที่มันจะยิ่งแย่นะพี่ไอการตอบสัมภาษณ์ที่เขาพยายามให้เข้าใจว่าเขาเหนื่อยหรือลูกทีมเขาเหนื่อยมันกลับกลายเป็นว่าแฟนบอลไม่ได้เข้าใจในบริบทนี้นะไม่มีใครพร้อมที่จะเข้าใจนะเพราะสุดท้ายแล้วแฟนบอลก็รู้สึกว่าเอ้าทีมกูบอกเหนื่อยแต่เพื่อนกูเชียร์ลิเวอร์พูลเขาไม่เหนื่อยนี่เพื่อนกูเขาเชียร์อีกทีมเขาไม่ได้เหนื่อยนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เตะอยู่ทีมเดียวทุกคนมันไม่ได้เตะอยู่ทีมเดียวแล้วมันก็มีวิธีการจัดการแล้วเราเตะในช่วงธันวามกรามันก็เป็นแบบนี้กันอยู่แล้วทุกทีมอ่ะเนี่ยเหมือนไซมอนจอห์นสันจากเดียเลติกก็บอกครับบอกว่าทูเคิลบอกว่าลูกทีมเขาเหนื่อยทั้งสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับปัจจัยหนึ่งคือตั้งแต่เดือนธันวาคมเนี่ยเราเล่นมาแบบ15เกมแล้วนะครับแล้วก็จุดหนึ่งทูเคิลบอกว่านักเตะมีวันหยุดแค่2วันก่อนที่จะเจอกับทอตแนมฮอตสเปอร์ซึ่งเข้าใจนะเต้เข้าใจลมแต่คำถามเราเห็นใจนะแต่คำถามว่างั้นงี้ก็เกมกับสเปอร์มันก็ถอนตัวไปดิไม่ต้องเล่นอย่างนี้เหรอมันไม่ใช่เนื่องจากเรารู้อยู่แล้วว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเบนชิเวลเจ็บเรารู้อยู่แล้วว่าลิซเจมเจ็บโอ้แม่งทีมเราเจ็บนะเว้ยพี่แล้วเอ้าแล้วมึงจะทำไงมึงจะหยุดเล่นไปเลยเหรอหรือจะทำยังไงในมุมผมนึกออกป่ะถูกไหมนี่คือเราบอกว่าร่างกายเราเหนื่อยอ่ะงั้นผมถามแฟนๆที่ดูอยู่ร่างกายเราเหนื่อยร่างกายเราเหนื่อยทั้งสภาพร่างกายและจิตใจเนี่ยผมอ่านทั้งไซมอนจอห์นสันทั้งทุกคนเลยเหนื่อยมากแล้วต้องทำไงหยุดเล่นไม่เล่นเลยหรือยังไงใช่คือถ้าเหนื่อยถ้ารู้ว่าเตะเยอะก็จัดสรรเนี่ยก็เอานักเตะไม่พอมึงก็เสริมสิเอาแบ็คซ้ายไม่มีเยอะไปไม่เสริมมึงก็รอมาทำไมจนจะจบมกราเนี่ยไม่เข้าใจแล้วมึงมาบอกสมมติว่ามึงมาบอกว่าเนี่ยอลองโซไม่มีตัวแทนเอามึงไม่เสริมเราเขาก็ไม่ได้ปิดตลาดมึงนี่ใช่ต้องเสริมคือใครเข้ามาก็ได้อ่ะเขาบอกว่าเอออันนึงอ่ะถ้าเกิดกายนนะเต้ถ้าเขาแบบเหนื่อยถ้าเขาล้าไม่สดชื่นอ่ะพี่ปาล์มก็ส่งอันนี้ไปให้เขาเนี่ยสิเลมอนโซดาเนี่ยอันเนี้ยอ่ะจะได้หายเหนื่อยแล้วป่ะถูกต้องจะได้แรงสุดขีดสปีดแล้วใจด้วยเออจะได้แรงสุดขีดสปีดแล้วใจให้ส่งเนี่ยทุกทีไปเขาบอกว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเนี่ยเชลซีชนะเกมในพรีเมียร์ลีกมากกว่านอริชซิตี้แค่เกมเดียวนะและน้อยกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้8เกม
น้อยกว่า8เกมเราชนะชนะมากกว่านอริท1เกมอ่ะอืมแต่ถ้าถ้ามองในมุมใหญ่นะปัญหาใหญ่ของผมนะปัญหาใหญ่หลักๆเลยนะทิ้งท้ายเลยผมว่าตอนเนี้ยถ้ามองในมุมตรงนี้นะลูคูคืออาจจะเป็นตัวปัญหานะหนึ่งทำให้แทคติกทูเคิลสับสนผมว่าใช่เข้าใจอารมณ์ผมเข้าใจสำหรับผมผมว่าใช่ว่าเฮ้ยลูคูเคยเล่นนี้แต่ว่าเคยกองหน้าที่ย้ายมาด้วยค่าตัวแบบนี้สถิติการยิงกับอินเตอร์แบบนี้แต่แผนเราที่เคยใช้เมาส์แวนเนอร์ฮาร์เวิร์ดจากที่เราเคยพูดว่าช่วงท้ายซีซั่นเราหากองหน้าตัวมายิงก็ดีเหมือนกันนะแต่กลายเป็นว่าตอนนี้กองหน้าตัวมายิงกลายเป็นเฮ้ยมันทำให้ทูเคิลสับสนว่าเกมนี้ใช้ยังไงอะเกมหน้ากับสเปอร์ถ้าเป็นมุมผมอะเนี้ยกับลูคูไม่ควรได้เล่นละเปลี่ยนไปเลยต้องเป็นแวนเนอร์เมาส์ฮาร์เวิร์ดแล้วเพราะว่าผมว่าทั้งซีเอ็กทั้งลูคูอะพูดตรงสองคนอะดูแบบโดยรวมทั้งหมดนะโดยรวมภาษากายด้วยฟอร์มการเล่นด้วยเนี่ยไปไปมาวันนี้ตัวบนน่ะโอเคหลายคนอาจจะมองว่าโอดอยแม่งเลี้ยงเยอะแม่งเลี้ยงเยอะแม่งแบบแต่ดูวิธีการดูจากภาษากายดูจากการเคลื่อนที่ดูจากทุกอย่างโดยรวมโอเวอร์ออลทั้งหมดน่ะกลายเป็นโอดอยดูดีกว่าสองตัวนั้นอีกนะทั้งที่ซีเอสยิงอ่ะนึกออกไหมคือมันดูแบบมันดูมีมิติกว่ามันดูมีทั้งที่โอดอยแม่งเลี้ยงคือโอดอยแม่งเป็นอย่างนี้มานานแล้วครับมันเป็นอยู่แล้วครับมันเลี้ยงแต่ว่าบอลสุดท้ายมันไม่ดีปีกทุกคนมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับมันอยู่ที่ว่าบอลสุดท้ายมันเหมือนอดาม่าเตาเล่ยอะแม่งเก่งทุกอย่างอะแต่พอบอลสุดท้ายเปิดไม่ดีนี่คือสิ่งที่โอดอยไปปรับแล้วอย่าลืมว่าน้องมันอายุยังน้อยแต่ถามในมุมผมอะสิ่งที่เราเห็นจากวิธีการเล่นของโอดอยโอดอยมาตรฐานมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเหนือไม่เต้มันมาตรฐานมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเราไม่ได้หวังอะไรที่มันจะพุ่งขึ้นมาอยู่แล้วมีช็อตที่โอดอยเปิดให้ลูคูลูกหนึ่งเปิดแม่นด้วยแต่โดนมงสกัดมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับโอดอยอ่ะเพียงแต่ว่าไอตัวอื่นอีกสองตัวเนี่ยมันลงต่ำมากๆนึกออกไหมเพราะฉะนั้นในมุมผมเนี่ยเกมกับสเปอร์ลูคูคือคนแรกที่ต้องโดนดรอปแน่ๆชัดเจนโอ้ยปวดกระบาลอ่ะเต้ทิ้งท้ายดีกว่าก่อนย้ายกันไปนอนนั่นแหละก็เอาเหอะผมว่ามันแย่มันแย่แล้วอ่ะคือรอดูว่าอะไรคือการแก้ปัญหาของทูเคิลแล้วอันนี้คือสิ่งสุดท้ายที่ผมจะรู้สึกว่ามันคือทางเดียวที่ทูเคิลจะโชว์ว่ามากกว่าคำว่าเป็นผู้จัดการทีมอ่ะมันคือเรื่องของจิตวิทยาและการแก้ปัญหาเรื่องของการจัดการนะถูกมันไม่ได้โชว์ว่าคุณแบบตอนนี้ผมตั้งคำถามกับคุณว่าคุณเลือกตัวยังไงคุณเปลี่ยนตัวช้าคุณทำให้ลูคาคูที่ฟอร์มดีๆเล่นไม่ได้อะไรเงี้ยคือคำถามมันเยอะตอนนี้สิ่งเดียวที่คุณต้องทำได้คือคุณต้องหาปัญหาที่อยู่ในทีมออกมาให้ได้นั่นคือสิ่งที่คุณต้องไปทำไงนั่นคือสิ่งที่คุณต้องไปทำต้องทำให้ได้ด้วยเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของคุณแต่ว่าแต่ในมุมผมคือทูเคิลไม่ได้แย่นะผมไม่เคยพูดทูเคิลเอานะครับทูเคิลดีอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าบางทีส่วนผสมที่เราเคยพูดเรื่องการทำอาหารอะส่วนผสมมันไม่คลิกแล้วอย่างวันเนี้ยกลางกับซิตี้ก็ถ้าเทียบกับเกมซิตี้อะกลางวันเนี้ยก็ผมว่าเขาก็เลือกผิดอะจอร์จิโญ่ไม่เหมาะกับจริตวันนี้จอร์จิโญ่เสียบอลโคตรเยอะเลยคุณมีสังเกตไหมขออนุญาตนิดนึงเสียบอลเยอะผมเคยพูดแล้วแบบมึงกองเต้ไม่ 100% สภาพปัจจุบันจอร์จินโญ่บางเกมก็ไม่เหมาะกับจริตมีโควาซิชที่สามารถลงเล่นได้ทุกเกมโดยไม่มีปัญหาไม่มีข้อแม้เนื่องจากเต้เพราะฉะนั้นเราเห็นผมจะบอกว่ามึงต้องเอากลางมาแล้ววันนี้กองเต้เล่นไม่ได้คือเล่นแล้วกองเต้เห็นไหมพอบอลเปลี่ยนจากรับเป็นลุกกองเต้แม่งเสียบอลอีกแล้วเห็นนะกองเต้จ่ายบอลไม่แม่นอีกแล้วนะผมบอกสังเกตดีๆนะแล้วปัญหาเยอะครับผมบอกเลยถ้าคุยอะยาวเดี๋ยวไว้นอกรอบดีกว่าหลายปัญหาแก้ทุกจุดเกมรับยังโอเคผมบอกเลยเกมรับยังโอเคจุดหนึ่งที่โชคดีคือไบตันที่เกมรับด้วยไบตันบอลสุดท้ายมันแย่นะครับอ่ะน่าจะประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านด้วยนะฮะย้ายกัน6 โมงเช้าแล้วมั้งอีก
โอ้ยจะ6โมงนอนไม่ลงนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับก็ขอบคุณขอบคุณเต้ด้วยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวผมไปลงคลิปใน YouTube แล้วกันขอบคุณครับนะเจอใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณมากเต้